กครับพี่เบกชอบไปเที่ยวที่ไหนครับญี่ปุ่นทำไมอ่ะมีหิมะหุ้ยเราชอบไปทะเลป่ะคะโอ้การเดินทางอันแสนยาวนานทำไมอ่ะทำไมถึงยาวนานขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำต้องห้าวันนี้บรรยากาศของเราสดใสซาบซ่าสดชื่นมากๆเพราะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับน้องต้าเหนิงเป็นการเจอกันครั้งแรกของพี่เหม่งพี่เติร์ดใช่ไหมที่ทำแล้วเคยเจอแล้วที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่อยากเจออีกแล้วใช่สงสารเลยเจอได้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 เจอที่งานซัมเมอร์โซนิกใช่ไปทานอาหารกันต่อใช่ครับแปลว่ามีการพูดคุยกับทอมระดับหนึ่งน้อยมากน้อยมากเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะคนเยอะมากอ๋อแปลว่ายังไม่ได้เจอแบบร่างแท้ร่างทองตอนนั้นประมาณหนึ่งแล้วป่ะคะไม่ตอนนั้นพี่แบบคุณประมาณหนึ่งแล้วเหรอไม่เมาไม่เมาผมไม่เมาอยู่แล้วผมไม่เมาผมแบบคลีนๆใสๆผมต้องบอกทุกคนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจอต้าเหนิงนะเจเล่าให้ฟังบ่อยต้าเหนิงแบบคือแบบสดใสน่ารักมากสวยมากแปลกๆพี่กำลังพยายามแต่งเรื่องเพิ่มให้อยู่ไงใจเย็นๆสิน้องแป๊บนึงสมองมันไม่เดินแล้วพอพี่ได้เจอเมื่อกี้เจอตัวจริงตกกระจายทำไมตกกระจายว้าวขนาดนี้ครับน้องเขาแบบออร่าจริง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 สดใสซับซ่ามากอันนี้จริงหรือว่าแต่งเรื่องไม่ได้แต่งเรื่องโอเคพี่แต่งเรื่องตอนต้นที่เจบอกประโยคที่เจบอกคือแต่พี่แต่งเองโอเคนี่ไงไปญี่ปุ่นมาทักทือชอบท่องเที่ยวทำไมถึงชอบท่องเที่ยวจริงเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างจากการทำงานก็อยากจะแบบเที่ยวเจออะไรใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆเราจะเจอแบบคนใหม่ๆอินสปิเรชันใหม่ๆแล้วปีนี้เที่ยวมายังครับเดินทางค่อนข้างบ่อยเหมือนกันค่ะไปมาแล้วมีไปอีกไหมครับคิดว่าน่าจะมีอีกค่ะไม่ชวนไม่ชวนถูกแล้วนะอย่างซัมเมอร์โซนิกที่เราไปเจอตอนนั้นเนี่ยคือร้อนมากแดดแบบเปรี้ยงๆเราเนี่ยแทบจะระเหิดเลยแต่ทำไมน้องต้าเหนิงถึงยังผิวสวยดูมีออร่าขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยเพราะว่านี่เลยนะคะยูเซเรนค่ะ Spotless Brightening Lotion ค่ะจริงๆนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงไปซัมเมอร์โซนิกแต่ว่าเวลาหนูออกกองอยู่ทุกวันมันร้อนมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ด้วยดวงหนูจะไม่เคยได้งานในสตูเลยหนูจะได้แบบข้างนอกตลอดเลยค่ะนี่ก็เป็นแบบตัวช่วยอย่างนึงแต่ว่าเนี่ยมันครั้งแรกเลยที่หนูได้สตูหนูดีใจมากใหญ่ใหญ่ย้ายกองเว้ยเล่นกันรอบเหรอย้ายกองไปหน้าออฟฟิศยูสลีนตัวนี้นะคะมันจะมีสารไทอามิดอลที่เป็นสารไบรท์เทนนิ่งที่ผสมยูสลีนอยู่ในนี้ด้วยปกติเขาจะใช้ในหน้าแต่ว่ารอบนี้เขาเอามาใส่ในน้องชมพูตัวนี้ด้วยก็ทำให้แบบผิวตัวเราเนี่ยกระจ่างใสไปด้วยเท่ากับผิวหน้าอ๋อก็คือลดจุดจุดดำๆให้ผิวกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากสารไทอามิดอลนะครับก็ยังมีไฮยาลูรอนนะครับที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นตลอดวันด้วยครับตัวเนื้อของยูสลีนนี่นะครับซึมง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเนินอ่ะทาได้ทุกวันทั้งเช้าและก็เย็นครับปกติบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วใช่ป่ะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเจอครีมที่เหนียวๆเนี่ยคนอาจจะไม่อยากทาแต่ว่าตัวนี้คือมันเป็นอะไรที่มันแบบเหมือนเนื้อมันซึมง่ายมากๆจริงๆถ้าทามาเรื่อยๆเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ก็จะเริ่มแบบเห็นผลแล้วว่ามันแบบกระจ่างใสขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองเนื้อครีมเขาแบบมันซึมง่ายจริงไหมหนูลองไปแล้วเนี่ยซึมง่ายแล้วหอมด้วยนะเอ๊ะนี่ทาไปแล้วเหรอเนี่ยทาแล้วเฮ้ยซึมเข้าไปแล้วเยอะไปไหมคะมานี่ถึงเวลาแล้วครับไปเล่นกันเลยกับคำต้องห้ามพี่เวงแป๊บนึงเดี๋ยวขอโทษน้องก่อนเฮ้ยเจไม่อ่อนข้อนะเว้ยพี่เวงอะไรตาหนึ่งสวยไหมยังกับไฟเยอะโอ้ร้อนแรงอย่างกับไฟเออร์พี่เติร์ดครับเป็นไงท่านหนึ่งน่ารักครับพี่เหม่งอะครับน่ารักครับมากไหมครับอย่างกับไฟเออร์ท่านหนึ่งครับท่านหนึ่งทาครีมทาโลชั่นบ่อยไหมครับประมาณหนึ่งค่ะเวลาทาตรงไหนเป็นพิเศษทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยอย่าไปกลัวหนูรู้ทาตรงไหนบ้างอะผิวไอ้ทอมมันไม่ได้แค่ใจร้ายนะนิสัยมันก็ร้ายไปต้อนจัดการไปดิทอมครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่เล่นคำต้องห้ามไงสนุกไหมสนุกที่สุดเลยพรุ่งนี้ทำอะไร
วันเสาร์วันเสาร์ทำอะไรทำงานปั่นต้นถ้าไฟไหม้บ้านเกิดอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นมาความสวยงามเฮ้ยของแสงว้าวพี่เหลิงครับอะไรมาพูดถึงภรรยาพวกเรากันดีกว่าร้อนแรงเหมือนกับไฟเออร์ถึงแม้เขาจะตัวไม่สูงมากแต่ยังเขาเต้นนะตุ๊กจุ๊ยตุ๊กโทษล่าสุดมีอยู่ทีนึงพี่เห็นเขาลงรูปพี่ตุ๊กเฮ้ยลงรูปที่แบบภรรยาผมก็เห็นแล้วก็แบบเอ๊ะแปลกๆแล้วสักพักผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงรูปนั้นหายไปเฮ้ยไหนเขาบอกสสารไม่มีทางหายไปจากโลกรูปนั้นหายไปจาก IG อเวงมันไปได้ยังไงครับตุ๊กบอกให้ลบอ่ะแล้วในรูปเนี่ยพี่เห็นรู้สึกยังไงทำไมถึงแบบเขาถึงลบในขณะที่พี่เล่ายาวๆเลยไหมผมเล่ายาวๆตอนนั้นน่ะผมนั่งรถไฟชิงคันเซ็นไปอยู่ชิงคันเซ็นเนี่ยมีกี่ขบวนมีกี่ขบวนพี่กูเพิ่งไป2ที่เองกี่ขบวนแล้วแบบทำไมมันวิ่งเร็วอ่ะฮะทำไมมันวิ่งเร็วซื้อตั๋ววันพาสทำไมมันถึงวิ่งเร็วก็มันมีล้อไงแล้วหน้าตาเป็นไงมันเป็นแบบรถไฟมันเร็วเพราะสวยเป็นไงครับลูกค้าพวกเราตกลงกันก่อนว่าอย่าห้ามโจมตีด้านหนึ่งจริงในช่วงประมาณขอแอร์ทามหน่อยได้โอเคขออยู่ให้นานกว่าเจไม่ได้นะเจมันก็มีตาตายแล้วนี่เราเริ่มเล่นเกมนะรู้ตัวมันนะครับนะได้ครับพี่เป็นไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าอย่าลุมตาหนึ่งความรักแบบไหนคือความรักชั่วนิรันดร์ความรักที่ให้ไม่หมดตาคำถามตาคำถามพี่เป็นครับพี่เป็นคิดว่าเกมนี้เราจะเล่นกันแค่ไหนเล่นจนกว่ายูเซรีนจะระเหยออกจากฝาได้ครับน่าเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยให้ฟังหนึ่งถ้าหนึ่งมีอะไรจะถามพี่ไหมถามพี่ทอมมีความรักไหมคะช่วงนี้อุ้ยดูเสื้อมันสิเหงาเปล่าเปลี่ยวเหงาเปล่าเปลี่ยวโสดสนิทเลยครับโสดสนิทสิใส่นะใช่พี่ต้นล่ะครับมีความรักไหมครับเจ็บกว่าการถูกหลอกคืออะไรรู้ไหมครับคือเชื่อมาตลอดว่าถูกหลักครับแล้วนั่นมันสนิทด้วยไม่ใช่สนิทถือว่าโยนไปน้องได้แต้มเฮ้ยได้แบบนี้แหละเนาะโอเคโอเคนะเห็นด้วยไหมค่ะเฮ้ยเก่งไว้เจอ่ะเวลามึงไปแถวเยาวราชอ่ะมึงเจอร้านน้ำแข็งใสชิงเซมอีมันไกลอ่ะมึงสั่งลอดช่องมันไกลเขาเติมสลิ่มให้แล้วมึงใส่น้ำตาลเขาราดกะทิมึงว่ามันเป็นไงเค็มพี่เหว่งครับเฮ้ยมึงทำไมพี่เหว่งถึงไม่ชอบท่องเที่ยวไกลๆครับผมไม่มีเวลาครับผมอยู่บ้านกับลูกๆครับเพราะผมไปเที่ยวคนเดียวอ่ะไปกับลูกๆไงครับก็ลูกๆผมไม่ชอบขึ้นเครื่องไปด้วยกันอ่ะทำไมอ่ะครับกลัวความสูงอ่ะครับถ้าเกิดว่าพี่เหว่งเขาจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์ครับกับเด็กๆต้นหนึ่งอยากไปด้วยไหมไม่ไปทำไมน่าเสียดายให้ใช้เวลากับครอบครัวถึงโอ้ยอ่ะคำว่าอะไรพี่เติร์ดใสเฮ้ยกูไม่น่าเฉลยเลยว่าคำว่าอะไรครับไม่รู้ค่ะคำนี้คำว่าเร็วเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมรู้ว่ารู้อยู่แล้วไม่รู้นึกว่ารู้เพราะแบบเหมือนเรียนตลอดไม่รู้ทำไมที่ญี่ปุ่นร้อนนักหนาประเทศไงดวงใหญ่พี่เวงครับพี่เวงชอบไปเที่ยวที่ไหนครับญี่ปุ่น
ทำไมอ่ะมีหิมะเฮ้ยเฮ้ยเราชอบไปทะเลป่ะคะการเดินทางอันแสนยาวนานทำไมอ่ะทำไมถึงยาวนานทำไมถึงยาวนานการเดินทางใช่ยังไงสงสัยมันก็ไม่ยาวนี่หว่าพี่ต้นวันนี้มีแผนไปไหนต่อครับไม่มีครับทำไมอ่ะร้อนแล้วทำอะไรต่อเปล่าวันนี้ทำอะไรต่อถ่ายคลิปครับ Lights Camera Action ไม่เศร้ามีคนเป็นเพื่อนแล้วทอมครับพี่มีคนเอามึงอะไปกิฟหนีไปตรงกลางแดดเลยเขาจะเรียกมึงว่าทอมแดดเดียวหรือทอมสองแดด มึงเป็นปลาอะไรมึงคือปลาอะไรปลาตากแห้งอะอะเวลาไปเที่ยวต่างๆเนี่ยเจอบ่อยมากอืมเพราะผมชอบดำน้ำพี่ไปดำน้ำกับผมไหมพี่เหรอครับสำหรับพี่อะการใส่สโนว์เกิลอะเป็นความใฝ่ฝันของพี่พี่อะจะลงไปมองปลาการ์ตูนไม่ไปมาแล้วเอาตัดภาพเข้าไปดูทำไมเขาไม่เอาอุปกรณ์นี้ไปให้กูเล่นน้ำทะเลวะเออจะลอยเงี้ยงเดียวเลยทอมครับพี่มึงไปดูปลาการ์ตูนที่ไหนท้องทะเลไงเพราะผมดำน้ำเจอไหมเจอเยอะมากสัตว์มากมายหลากหลายชนิดล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่ก่อนไปซัมเมอร์โซนิกก็ไปดำน้ำที่เกาะมิกามูโตะฉลามหัวค้อนไปล้านตัวพี่เป็นอยากไปดูกับผมไหมฉลามหัวค้อนอยากเจอว่ะเอามาตอกตะปูเล่นถ้างั้นก็ต้องไปด้วยกันไปไหมเพราะกูรู้ว่าคำนี้แม่งเข้มได้ปะได้ปะมันนะมันคือสีแล้วทำไมพี่ไม่ไปดำน้ำกับผมอ่ะกลัวกลัวอะไรพูดมาไปดำน้ำด้วยกันแค่นี้ผมให้พี่เลือกเลยพี่อยากไปดำที่ไหนไม่ว่าจะเป็นดิฟไซต์ไหนทั่วโลกผมพาไปพี่อยากไปทะเลไหนอ่ะพาไปดำหมดตกใจตกใจอะไรอ่ะทำไมถามเยอะตอบไม่ได้ดำดำไม่ผมก็งงตั้งนานว่าบอกเข้มก็งงอะไรวะสีขาวสีขาวงงทะเลดำคำว่าแดดเฮ้ยพี่ไม่น่าเฉลยตาดำเป็นตาแห้งเลยว่ะต้าเหนิงโอเคพี่เหม่งครับสมมุติถ้าเจมันนั่งใจเย็นใจเย็นทุกคนหิวแน่หิวไม่ผมไม่อยากทำอะไรผมอยากให้น้องเล่นบ้างโอเคเชิญครับเชิญครับคุณต้าเหนิงแล้วคุณจะทำไปก่อนเลยค่ะพี่เหม่งครับผมอยากได้นี้ผมขอกลับบ้านได้เลยไหมครับยูสรินตรงนี้กี่ขวดดีครับรับหมดเลยครับท่านครับคุณคัสตอมเออร์ได้หมดนะครับคุณทอมได้ครับสำหรับคุณนะครับครับเอาไปเป็นลิตรเลยฮะได้เลยครับคุณทอมครับครับคุณว่ายูสลีนเนี่ยเป็นคืออะไรครับเป็นอะไรบ้างครับคืออะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเป็นเวชสำอางเรียกแบบนี้ได้ปะมันคือครีมเหรอครับคือครีมเหรอครับไม่ใช่ครีมเหรอไม่ใช่เพราะอะไรเมื่อสักครู่คือครีมปกติชอบทาครีมไหมคะแน่นอนครับมันทาแล้วเป็นไงครับผิวสวยครับยังไงไม่ใช่วันนี้เขารู้อยู่แล้วมันทำไมบ้างอ่ะซื้อผมไหมล่ะอะไรนะซื้อผมไปละพี่หีเฉลยกูแล้วซื้อผมไปละผมขายครับ50บาทว่าแปลปกติชอบทาครีมกันไหมคะแบบเหมือนเช้ากลางวันแบบทาเยอะหรือเปล่าพี่ชอบอะครับพี่ลงโลชั่นทั่วตัวทุกวันหอมกลุ่นเลยครับอยากดมต้าหนังช่วยดูนี่ครับมันคือผิวที่แห้งกร้านครับอันนี้จะทำอะไรให้พี่ได้นะครับเนี่ยใครจะเป็นยูสลีนเนี่ยครับมันจะทำอะไรให้พี่ได้นะครับเนี่ยทามันทาแล้วมันช่วยอะไรวะเนี่ยสวยสมมุติตาหนึ่งเดินมาเจอพี่เวงล้มอยู่ที่พื้นจะถามพี่ไหมเป็นอะไรไหมหรือจะเดินผ่านไปเลยหรือไงโทรหารถพยาบาลค่ะตาหนึ่งพี่เดินตกบันไดไปพี่ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อย ทำไมถึงปล่อยฮะเฮ้ยพี่มีลูกเล็กนะพี่เวงอะไรอะอะไรหาซื้อที่วสันยูสลีนซื้อกี่ขวดซื้อหลงซื้อหลงซื้อหลงโอ้ยเสียแต้มเลยคำว่าอะไรครับแห้งเหรอคะเฮ้ยถูก
ับเบิร์ตดูได้เลยไม่ไงอ่ะเป็นดาบอ้าวมีดาบเมื่อกี้มีตรงไหนให้ตอบมาให้ตอบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคำว่าอะไรครับโลชั่นไม่ใช่นะนี่โลชั่นคือจะคำว่าโทพี่เติร์ดเขาไม่เน้นถ่ายทำเขาจะเน้นฆ่าคนใช่ใช่เฮ้ยพี่เวงต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเกษียณโหก็68 18 23 4ไม่กล้าพูดเลยตายไปเมื่อกี้ช็อกต้องกับก็ถึงจะพอแบบใช้ชีวิตสัก20ปีต้องเท่าไหร่จริงๆผมเป็นคนสมถะ100ก็พอแล้วชั้นมาล่าตัวเฉยด้วยแม่งร้อนไปหมดแล้วเนี่ยต้าเนินถามมาครับปกติชอบเนื้อครีมแบบโอเคไม่ตายคนแรกโอเคไม่ตายคนแรกโอเคถือว่าชนะไอเจละโลชั่นยูซูรีเนี่ยทำอะไรได้บ้างโลชั่นยูซูรีเนี่ยทำอะไรได้บ้างค่ะยังไม่มีใครถามอะไรเลยอะไรอ่ะตอบได้กูให้มึงล้านหนึ่งเลยสว่างเฮ้ยชนะครั้งแรกครั้งแรกเหรอครั้งแรกที่ชนะเนี่ยเพราะเคยชนะคู่กับพี่เบ่งครั้งเฮ้ยจะร้องไห้แล้วจะร้องไห้แล้วเฮ้ยจริงวะเนี่ยไหนบอกเล่นเล่นเนี่ยขอบคุณยูซูรีที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณจริงอะเดือนหน้าต้าเหนิงก็จะร้อนที่สุดค่ะไม่ถือว่าเดือนหน้าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วไงคะตอนนี้แบบเหมือนที่ผ่านมามันก็มีฮอตเวฟใช่ป่ะคะแล้วเดือนหน้าแบบไทยมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นไปอีกอาจจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดก็ถ้าใครกังวลเรื่องผิวว่าจะโดนแสงแดดหรือว่าความไม่กระจ่างใสก็นี่ค่ะยูซูรีนะคะช่วยได้แล้วก็ใครที่ไม่กังวลก็กังวลหน่อยก็ดีค่ะเพราะว่าแบบการที่เราออกไปเจอแสงแบบแป๊บเดียวมันก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเป็นฝ้ากระแบบไม่กระจ่างใสได้แค่เพียงใช้นะคะยูซูรีนสปอตเลสBrightening Body Lotion ค่ะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่ามีสารไทอะมิโดนนะคะที่เป็นสารที่ดีที่สุดของยูซูรีนอยู่ในนี้ค่ะทุกคนนะครับสามารถหาซื้อกันได้แล้วที่วัตสันทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ของยูซูรีนได้เลยครับค่ะก็ฝากติดตามทาง Instagram แล้วก็ช่องทางของ QOWN ด้วยนะคะก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างค่ะจบแล้วก็ปิดป่ะปิดใช่เนี่ยผมให้สัญญาณเนี่ยให้ปิดคลิปให้ตาหนึ่งปิดไหมล่ะได้ตาหนึ่งปิดก็ได้เคยทำท่าปิดรายการไหมไม่เคยน้องเพิ่งบอกน้องทีทีว่าต่อไปถ้ามีแบบน้องผู้หญิงมาแบบว่าที่เขาผิวสวยก็จางใสทำพร้อมกันหนึ่งสองสามแปลกโอเคจบแล้วครับขอบคุณครับเทพลีลา